และแน่นอนว่าพี่ปิดบังน้องๆมาโดยตลอดนะครับว่าพี่คือราชาโจรสลัดแต่น้องๆก็อาจจะมีบางคนที่รู้นะครับคนที่อยู่ในวงการอาจจะรู้ดีว่าพี่คือราชาโจรสลัดของโลกบล็อกฟุตแต่ก็มีไอ้พวกโง่บางตัวที่ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพวกน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และก็ซับตะไคร้อ่ะกูหลอกเด็กแหละก็ขอโทษแล้วขออภัยที่พี่พูดคำหยาบเยอะเกินไปนะครับก็ก็ทำไงได้แหละครับคือมันแบบเหมือนกูภูมิใจนะพูดคำหยาบนี่ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคำหยาบเนี่ยผมพูดเพราะอารมณ์ในเกมนะครับถ้าชีวิตจริงพี่ก็เป็นคนเรียบร้อยนะครับพูดจาสุภาพนะครับกูตอแหลแต่ก็อีกอย่างแหละครับพี่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าการพูดคำหยาบมันไม่ดีเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าไปพูดตามนะครับและอย่าไปพูดกับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่สนิทนะครับควรพูดกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมากกว่านะครับเอาคลิปนี้กูมาสาระดีมาแบบแนวคนดีว่ะไอ้ไก่มาวันนี้แล้วก็จะเข้าบทสะทุดเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ก็มียูทูบเบอร์อะไรนะที่บอกว่าช่องนั้นช่องนี้หลอกคนนะครับแต่พี่ก็ไม่ค่อยจะพูดว่าคุณก็หลอกแจกคนไปทั่วกูจะโดนดราม่าไหมคลิปเนี้ยถ้ามาแล้วกันเข้าสู่ในเกมก็คืออย่างที่บอกไปว่าพี่คือราชาโจรสลัดนะครับก็มีบางคนรู้แล้วบางคนก็ไม่รู้ส่วนใครที่รู้ก็กดซับตะไคร้ซะไอ้โง่เราเล่นครับมาตอนนี้นะครับพี่มีริวโออยู่ที่แขนกูจะหลอกคนดูตลอดริวโอไม่ใช่มันคือฮาคิครับแต่แน่นอนครับว่าเราเป็นราชาโจรสลัดเนี่ยจริงๆราชาโจรสลัดมันไม่ใช้ผลปีศาจนะครับแต่ว่าพี่ก็จะเลือกที่จะใช้เพราะว่าถ้ากูไม่ใช้กูคงโดนตบตายอย่างไก่อะครับแล้วตอนนี้กูไม่ออกไปข้างนอกแน่นอนเพราะถ้ากูไปกลัวอะคือพี่คงต้องโดนลุมกระทืบนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะโอ้โหใส่กูตั้งแต่ยังไม่ออกจากเซฟโซนเลยเนาะไอ้นรกแล้วเซิร์ฟนี้จะมีใครอุ้ยกูรอแจมแล้วจังหวะนี้กูรอเซิร์งจะมีใครตายหรือเปล่ากูรอลัดสะทุนเกินแม่งเอาดิไม่มึงหนึ่งกับอุสันโอคนนี้ลูกแคนกูนี่ว่าใช่ปะวะไอ้อย่าเฝ้าโอ้ยฮะกูลาได้โอ้ยไปกูต้องลาดอีกใช่ไหมโอ้ไม่ใช่สิคือพี่ไม่ได้ลาดนะครับพี่ฆ่าได้โดยฝีมือของพี่เองมาแล้วพี่คือพี่จะถนัดเล่นระยะไกลนะครับเพราะว่าระยะไกลพี่รู้สึกว่าพี่ค่อนข้างที่จะโหดซิปไฮแล้วกูอย่าไอ้ไก่ทำได้แทนแล้วมึงอ่ะมาสิไหนละโอ้โหไปย้อยแย้ย้อยแย้ยังกระยุงเลยยัดเข้กูไม่ได้เล่นนานนี่คอมโบกูเละไปหมดแล้วเละเทะไปเละตุ๊บเอ้ยชิบหายแล้วกูเอ้ามึงก็ได้แต่ลุมเนาะไอ้ไก่ไอ้นรกแม่งกูลัดมึงทีตัวเดียวเนี่ยคือมึงลุมกูตั้ง 3-4 ตัวแล้วงั้นไอ้นรกกูหยาบจังวะกูสงสารเยาวชนที่ดูกูตอนนี้มากเลยเอาน้องๆก็มองข้ามคำหยาบไปนะครับมันเป็นอารมณ์ในเกมนะครับอย่าพูดไปต้นคลิปว่าไอ้โง่เรียนที่พูดไปต้นคลิปครับว่ามันเป็นอารมณ์ในเกมครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากลืมเปิด PVP ฮะเสียสกิลฟรีไปสี่พวกมึงอ่ะอ๋อแล้วมันไม่ตีกันเลยไม่จะตีกูอย่างเดียวเลยเอ้าไอ้นี่มึงเป็นเพื่อนกูในเกมกับกูจริงป่ะนี่มึงจะฆ่ากูไม่ได้นะเราต้องแอดกันไปไลน์กันสิไอ้โง่แม่งเป็นเพื่อนในเกมแท้ๆจะลุมเซิงกูเสียข้าวหัวไปไอ้ไก่เอ้าโอ้ยกูโดนได้ไงเนี่ยแม่งแต่ก็ได้ฆ่าครับโหดเกินคลิปนี้กูมาอย่างงี้วะกูมาโคตรเกลียดเลยคลิปนี้เอ้ยชุบเอ้าชิบหายแล้วกูอุ้ยไม่โดนได้ไงวะอุตส่าห์ฝึกกลยุทธ์มาอย่างดีช่วงนี้คือพี่ก็ห่างหายจากการ BP ป๊อกคือไปนานนะครับเพราะฉะนั้นฟีมือตกก็มันเป็นคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้นะครับน้องๆก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเพราะพี่ก็โหดอยู่แล้วไม่นานพี่ก็กลับมาฟีเหมือนโหดเหมือนเดิมกูพูดเรื่องกูเนี่ยหลบเก่งเนาะมึงอ่ะพองเป็นเฉินหลงหรือไงฮึไม่ต้องขึ้นสูงบอกเป็นกับผมมังกรอ่ะไม่ต้องกระแดะขึ้นสูงได้ไปโง่เออเอ้ากูด่าเขาไปทั่วเลยเนาะสุดท้ายโดนเองเอ้าแล้วกูโดนลุมได้ไงเนี่ยโอ้โหไอ้นรกอะไรของมันวะเนี่ยคือวันนี้ผมจะมากดผลมังกรนะครับผลมังกรในเซิร์ฟนี้ทุยในเพจนี้อยู่ที่330บาทนะครับพี่ก็จะเติมไปเลยช่องทางการโอนก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับฉะนั้นเราวิชทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอะครับ
มาเติมเลยแล้วกันโอเคส่งสลิปไปที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อนะครับโอเคตอนนี้พี่ได้อยู่เซิร์ฟวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาแล้วเราก็รอคิวที่แอดมินจะส่งมานะเอาเร็วดิแม่งช้าโอ๊ยไม่ช้าครับไม่ช้าแป๊บเดียว ต่อแหลจริงเลยโอ้ยโอ้โหกูกำลังจะมาเช็คเลยว่าได้หรือยังได้กลางอากาศเลยครับมาเราไปลองดูผมมังกรว่าคือรหัสนี้นะผมคิดว่าน่าจะฟาร์มไปแล้วนะผมมังกรคิดว่าน่าจะมีแล้วนี่ไงนี่ไงโคตรล่อเท่เลยนี่ไงเย็ดเท่เย็ดโคตรเท่เลยโอเคครับก็สำหรับคริสตัลช็อปนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างและเขามีเว็บด้วยนะครับใครที่สนใจเติมแบบเว็บไม่สะดวกแบบเพจก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอาจจะกูแล้วเพื่อนกูไปไหนโอ้โหเมื่อกี้มันมีแบบมีคนที่เป็นเพื่อนผมในเอ้ากูได้ฆ่าทำไมไอ้ไก่ได้แค่ล่าแล้วพวกมึงกูไปแล้วผมจะไปสู้กับไอ้สองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันลุมมันเล่นลุมมันเล่นแบบนี่ไงพลังมิตรภาพแล้วมึงอ่ะกูไปแล้วมิตรภาพหรือจะสู้จุกมิตรภาพหรือจะสู้จุกนะครับถ้าเอาว่าถ้าน้องโดนลุมก็ออกดิครับรออะไรใช่ไหมหนีรีตัวด้วยกว่าคนจริงทำไมหนอเฮ้ยมันทำอะไรกันวะมันทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเอ้ยใส่ชุดเป็นกูเลยเอ้าใส่ชุดเป็นกูยังกระแดะตีกูอีกด้วยโง่เอ้าไปแล้วโอ้โหแม่งมีแต่ตัวเกือบตายเสียดายว่ะทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูต้องได้สักตัวจังหวะนี้กูจะเซิงกูต้องได้สักตัวแหละกูต้องได้สักตัวแหละไอ้เหี้ยกูได้เยอะแล้วตอนเนี้ยมึงเอาเปล่าเฮ้ยชิบหายแล้วกูอุ๊ยโอ้โหใครใช้ซูนามิโอ้โหแม่งยังแรงเลยแตกดึงไปแล้วฆ่าได้แล้วก็ถอยครับเทคนิคของพี่ฆ่าได้แล้วก็รีบถอยเลยไปซะอ้าวกูโดนแช่แม่งแล้วกูโดนลัด1ตัวด้วยเมื่อกี้นี่คืออะไรวะโอ้โหจังหวะนี้ใครจะตายบ้างซันคงจะลัด15แล้วกูเฮ้ยๆไอ้นี่จะ11ว่ะมึงจะ11เปล่าเอาเปล่าคือมันเอาออกกูไม่น่าถามกูมันจะเอาเหรอดูทรงสรุปคือมึงมาเชิงตึงแต่มึงไม่เอากูงั้นไอ้ไก่ไอ้นี่ก็อีกตัวทำเป็นเชิงตึงมึงไม่ใช้สกิลทีแล้วมึงก็ดีเพื่อโอ้โหกูไม่ไหวแล้วกูไม่บวกกับมึงแล้วกูมาบวกกับสงครามใหญ่ดีกว่าตรงนี้เลยหนุกกว่าเยอะไปแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเรื่องการลาดนี่ยกให้ซันคุงอันดับหนึ่งเพราะไม่มีปัญญาฆ่าเองกูด่าตัวเองด้วยเฮ้ยโอ้โหตรงนี้แม่งเอ้าแล้วกูไม่ได้ฆ่าโอ้กูท้อพี่ไงเออโอ้โหกูโดนเขกหัวทีเลยชิบหายเอากูได้ฆ่าเอาทำไมอ่ะครับไอ้ไก่วะกูไปแล้วทำไมหรอโดนล้าหรือเปล่าพวกเราอ่ะพวกมึงโดนล้าหรือเปล่าฮะอุ๊ยกลัวมันลุมว่ะจังหวะนี้มันน่าจะลุมเซิงกูว่ะคืออะไรนี่กูคอมโบติดตัวหนึ่งแล้วกูไปเอาอีกตัวหนึ่งเพื่อโทษทีว่ะวันนี้ฉันคงมันมาตึงว่ะโอ๊ยมึงเอากูว่ะไอ้ไก่ชิบหายละเอ้าหนีไปได้อ่ะครับไอ้ไก่เอ้าขมวดเท่าไหร่เนี่ยโคตรเท่าไหร่อ่ะ
แล้วเขาหัว7ล้านเองเอ้ย 700,000 นี่หว่าที่มาที่มารีนเหรอไก่ไอ้ไก่ไม่แต่ไว้ไก่เอ้ากูด่าเขาแรงเกินไปวะไม่ไปหรอกนี่ไงยังไม่มีใครเอาพี่ลงเลยอ่ะขาพี่เรียกโดนเอาลงบ้างอ่ะคือแบบเอากูลงหน่อยไอ้ไก่แม่งไม่มีใครฆ่ากูตายเลยงั้นหรอกูละเบื่อพวกนี่วะอ่ะเหมือนกูด่าตัวเองเลยก็สำหรับวันนี้มึงจะสิอยู่หาคนพ่อมึงเหรอก็น่าสำหรับนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะจุใจแล้วนะครับว่าพี่เนี่ยกลับมาโหดเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ไว้ให้พี่ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับฝันดี